ค่ะมีข่าวดีมาบอกกันโดยตอนนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้มีการจัดงาน77ปีเอื้องฟ้าธรรมศาสตร์รักกันซึ่งภายในงานเขาจะมีการจัดสัมมนาเนื่องในโอกาสครบ77ปีแห่งการสถาปนาด้วยนะคะในหัวข้อเรื่อง Gen Next and Startups ค่าลงทะเบียนเนี่ยคนละ 1,500 บาทแต่พิเศษสำหรับผู้ที่รับชมข่าว Spring News ตอนนี้ทำไมฮะเพียงโทรไปค่ะที่หมายเลข026965974อีกครั้งหนึ่งละกัน026965974ครับรับไปเลยรางวัลละ 1,500 บาทก็คือคนละ1ที่นั่งไปฟังสัมมนานี้ได้ไปฟังสัมมนานี้ได้ฟรีๆเลยนะคะ5รางวัลเท่านั้นหลังจบข่าวนี้เดี๋ยวช่วงนี้เรามีเสียงของแต่ละท่านมาให้ฟังกันด้วยค่ะครับเชิญเพื่อนๆ นะครับทั้งเพื่อนเก่านะครับแล้วก็เพื่อนๆใหม่นะครับมาร่วมงานวัน77ปีเอื้องฟ้าธรรมศาสตร์รักกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เพื่อนๆ เนี่ยได้มาพบกันนะครับแล้วก็ได้มาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับถามสารทุกข์สุขดิบนะครับคุยเรื่องเศรษฐกิจการเมืองนะครับรวมทั้งได้มาทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆนะครับซึ่งได้จบตามๆกันมานะครับซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านะครับเป็นต้นไปครับครับผมในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับปี2522นะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ศึกษาเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนะครับซึ่งในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ก็จะมีวันเอื้องฟ้านะครับทุกวันที่23พฤศจิกายนนะครับเราก็จะมีการจัดงานเอื้องฟ้าปีนี้เป็นปีที่77นะครับก็คือเอื้องฟ้า77ปีธรรมศาสตร์รักกันนะครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนรุ่นต่างๆนะครับที่จบในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมาร่วมงานเอื้องฟ้า77ปีในปีนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นในวันที่23นี้นะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบนเวทีกิจกรรมที่เรามีการแจกทุนการศึกษาให้น้องๆนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในงานวันนั้นนะครับก็อยากให้พวกเราศิษย์เก่าทุกคนได้ไปร่วมงานในวันนั้นซึ่งก็จะสามารถได้พบแล้วก็ได้กลับไปเยี่ยมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการสัมมนาจะจัดขึ้นในวันพุธที่25พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา 9.00 นถึง 16.30 นที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น22ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.tbs.tu.ac.th เป็นการลงทะเบียนออนไลน์หรือติดต่อรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026965751ค่ะ